ปัจจุบันแครี่ควรเดินเกมแบบไหนวันนี้หญิงเอกจะมาสอนการเดินเกมของแครี่เบื้องต้นว่าเราต้องทำยังไงบ้างการเดินเกมของแครี่จะทำได้อยู่2แบบแบบแรกเดินผ่านหน้าบัฟแดงมารอคุมโซนรอดูสถานการณ์เพื่ออีกฝั่งจะมาเวทบัฟเราต้นเกมแต่ว่าอย่าเข้าไปอยู่เลนกลางมากนักนะจะทำให้เมจเลเวล2มันจะทำให้ทีมเราเล่นยากมาดูเชิงต้นเกมแล้วรีบกลับเลนมาทำเวฟ okay. แบบที่2เดินตั้งหน้าตั้งตามาที่เลนมังกรอย่างเดียวพยายามเคลียร์ครีปกอบป้อมไม่ต้องไปร้องหารวมต้นเกมนะครับว่าเขาจะไปเดินเกมถ้าทุกคนได้ดูการแข่งนะคะจะสังเกตได้เลยว่าส่วนมากต้นเกมน่ะเขาจะปล่อยให้แครี่สู้กันเองเลยและอีกอย่างที่สำคัญมากๆนะคะอย่าตุยตอนมังกรเกิดเพราะมังกรตัวแรกสำคัญมากพยายามหาจุดยืนที่ปลอดภัยและเอามังกรตัวแรกมาให้ได้โอเคค่ะการเดินเกมของแครี่คร่าวๆก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระสำคัญจ้า